รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนดนตรีนะคะห้องเรียนไวโอลินของเราค่ะห้องเรียนที่ใครอยากจะเรียนก็ได้เรียนค่ะไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนไม่มีโฆษณามีแต่ความรู้ทางปัญญาล้วนๆนะคะใครที่มีไวโอลินอยู่แล้วก็เรียนได้ไม่มีไวโอลินก็นั่งชมได้ไม่มีกฎกติกามารยาทอะไรทั้งนั้นนะคะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกกันว่าการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีแล้วก็จัดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ ETV ของเราถ้าหากว่าไม่เชื่อต้องลองติดตามดูตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะคะตอนนี้วิทยากรประจำรายการของเราต้องบอกคุณค่ะว่ามีความรู้ความสามารถไม่ธรรมดาจริงๆตอนนี้ทั้งสองท่านรอเราอยู่แล้วที่ห้องเรียนดนตรีไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพวกเราอีกแล้วนะคะครูเล็กครูยานแล้วก็น้องบูเหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้เราจะมีเพลงใหม่ใช่ไหมครูยานวันนี้เราจะมีเพลงใหม่ค่ะจากคราวที่แล้วเนี่ยไลฟ์ที่เราคิดว่าเด็กๆน่าจะนักเรียนทั้งบ้านน่าจะกลับไปฝึกซ้อมแล้วก็น่าจะเล่นพอได้แล้วถ้าไม่ได้ก็ย้อนไปย้อนมาดูไปเลยนะคะแล้วก็วันนี้ครูมีบทเพลงใหม่นะคะมาสอนน้องๆทางบ้านกันนะคะเพลงอะไรคุณครูยันบทเพลงที่เราจะนำเสนอต่อไปนะครับก็จะเป็นบทเพลงชื่อว่า Song of the Wind นะครับเป็นบทเพลงสายลมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันเป็นสายลมอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าในตัวบทเพลงเต็มๆเนี่ยก็จะมาคุยในจุดที่ยากก่อนจุดที่ยากแล้วก็มีเทคนิคอะไรอะไรบ้างเพราะว่าในการเรียนไวโอลินหรือเรียนดนตรีเนี่ยจะค่อยๆมีเสริมเทคนิคขึ้นไปเรื่อยๆนะคะความยากก็ค่อยๆงวดขึ้นไปละค่อยๆงวดขึ้นไปอ่ะค่ะมารู้จักสัญลักษณ์กันเริ่มแรกเลยครับเริ่มแรกที่เราจะคุยกันคือเรื่องของสักกะโต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 คืออะไรเอ๊ะคุณครูยังสะกดให้ด้วยสักกะโตสะกดว่า SPACCATO นะครับอันนี้เป็นภาษาอะไรนะคุณครูยันเป็นภาษาอิตาเลียนครับศัพท์ดนตรีส่วนใหญ่จะมีแค่ไม่กี่ภาษานะครับมีละตินนะคะมีอิตาเลียนนะคะแล้วก็มีเยอรมันฝรั่งเศสครับเอ๊ะก็หลายแล้วนะค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยนำมาแต่ที่เน้นๆเนี่ยเต้ต้าโต้อะไรก็ตามเนี่ยอิตาลีแน่นอนนะคะน้องๆค่ะทีนี้มารู้จักสตาคาโต้กันเดี๋ยวเราไปดูรูปกันว่าหน้าตาของสตาคาโต้เป็นอย่างไรนะครับเป็นเพลงเต็มๆนะเด็กๆน่าจะน้องๆน่าจะเคยเห็นละมีชื่อเพลงใช่ไหมคะ Song of the Wind แล้วก็ด้านหน้าเป็น C clef หรือกุญแจซอนแล้วก็มีชับช้าชับช้าชับช้านี่ก็จะเป็นชับช้า P signature ค่ะที่บอกไปแล้วแล้วก็2 4ก็คือ Charm signature ก็คือเครื่องหมายจังหวะนะคะแล้วตรงตัวโน้ตอันนี้ทราบแล้วตรงตัวโน้ตตัวเลขทราบแล้วใช่ไหมคะตัวเลขก็คือตัวบอกนิ้วนะคะตัวบอกนิ้วแล้วก็มีสัญลักษณ์โบด้านบนนะครับจำได้ไหมครับว่าเป็นตัวยูเรียมเรียงในตอนที่แล้วใช่ไหมคะที่เราบอกไปตัวยูเป็นสัญลักษณ์ของโบลงแล้วก็ใต้โน้ตอีกหนึ่งตัวเห็นไหมครับใต้โน้ตอีกหนึ่งตัวจะมีจุดๆเล็กๆที่เป็นดอทใช่ไหมคะจุดๆตัวนั้นนะคะอันนี้แหละที่มาที่ไปเลยก็คือสักกะโต้นะคะสักกะโต้มีไว้ทำอะไรคะคุณก็คือเราจะต้องบรรเลงให้สั้นลงครึ่งหนึ่งของตัวโน้ตตัวนั้นปกติเนี่ยคาเบ็ดหนึ่งชั้นหรือว่าเอทโน้ตที่เราเคยรู้กันนะครับก็สั้นอยู่แล้วสั้นมีการใช้ค่อนข้างเร็วอยู่แล้วจริงๆคาเบ็ดหนึ่งชั้นนี่มีค่าเท่าไรของตัวดำคะมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวดำครึ่งหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ไปถูกทำให้สั้นอีกนะถ้ามีครึ่งหนึ่งของครึ่งนั่นเองนะแล้วถ้าเกิดตัวที่ไม่มีสัญลักษณ์คะคุณครูยันถ้าไม่มีสัญลักษณ์เราก็จะเล่นในส่วนเต็มค่าโน้ตก็คือตัวดำก็เล่นยาวเต็มอัตราเลยแต่ถ้าอันนี้มีบีดอทหรือมีจุดอยู่ใ
ใต้ก็ได้หรือเหนือก็ได้นะคะนักเรียนก็คือจะทำให้โน้ตตัวนั้นน่ะมีค่าสั้นลงครึ่งหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่โน้ตตัวไหนใช่ไหมคะจำเป็นต้องเป็นจากคาเบตหนึ่งชั้นไหมคุณครูไม่จำเป็นครับไม่ว่าจะอยู่ในโน้ตตัวไหนก็ตามยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่บนหัวตัวดำก็จะเล่นครึ่งหนึ่งของตัวดำหัวหรือใต้ตัวดำหัวหรือใต้ตัวดำค่ะก็คือเข้ากับโน้ตนั้นจะมีค่าคาเบตหนึ่งชั้นใช่ไหมครับแล้วก็หยุดอีกคาเบตหนึ่งชั้นถูกต้องครับห้ามเล่นแค่คาเบตหนึ่งชั้นเดียวแล้วต่อเนื่องไปเลยไม่ได้นะคะเราต้องมีการหยุดเพื่อให้มีให้โน้ตนั้นเต็มอัตราค่าตัวโน้ตเดิมนะคะอย่าไปเปลี่ยนแปลงเขาดูอยากเห็นว่าเอ๊ะตัวดำแล้วตัวดำแบบมีสตาคาโต้ตัวคาเบตเล่นยังไงดูอย่างสาธิตให้ดูหน่อยเขาตัวดำเฉยๆก่อนเลย3และ4และวิธีการนับวิธีนับคุณครูอาจจะชาวบ้านเลยนะคะนับไม่ง่ายแบ่งครึ่งในใจของเราไว้เลยโดยใช้คำว่าและก็ได้และก็ได้นะคะและหรือ1และ2และก็คือให้มันมีคาเบตหนึ่งชั้นให้มี2ตัวนะคะใน1ตัวดำอ่ะลองดูครูจะนับดังหน่อยนะคะ3และ4และ1และ2และ3และ4และหรือไม่และจะเป็นตกยกใช่ไหมคะตกยกตกยกตกยกนี่ก็ได้ก็คือตกก็คือคาเบตหนึ่งชั้นหนึ่งตัวยกก็คือคาเบตหนึ่งชั้นหนึ่งตัวขออีกทีหนึ่งค่ะสามและสี่และตกยก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 นี่นะคะเราทราบแล้วนี่คือตัวดำนี่คือตัวดำและตัวดำที่เป็นสตาร์ทโต้จะเป็นยังไงสามและสี่และหนึ่งและหนึ่งเห็นไหมคะจะมาแค่ตกแต่ยกเนี่ยมีไหมไม่มีนะคะก็คือเราต้องเงียบเสียงแต่เราจะทำให้มันเกิดเสียงหรือว่าเงียบเสียงแล้วเลยไปเลยข้ามไปเลยได้ไหมคุณครูยันไม่ได้ก็คือต้องเว้นเขาเอาไว้นะคะก็คือทามิ่งทั้งหมดต้องอยู่ครบนะคะทีนี้ลองดูที่คาเบตหนึ่งชั้นคุณครูยันคาเบตหนึ่งชั้นเล่นยังไงเอาคาเบตหนึ่งชั้นที่ยังไม่มีสตาร์ทก่อนใช่ครับจะได้เห็นภาพสามและสี่และอ๋อมือขวานี่มาทั้งตกและยกเลยใช่ไหมคะตกยกตกยกตกก็คือตกเนี่ยเป็นโบลงยกเป็นโบขึ้นหรือว่า1โบลงและโบขึ้นลองดูใหม่ทีนะคะครูนับเป็น1และ2เนาะ1และ2และ3และ4และนี่นะคะก็คือมือขวาจะต้องใช้งานให้ถูกนะคะสำหรับในสัดส่วนของตัวโน้ตทีนี้แบบมีสตาคาโต้มาดูแบบสตาคาโต้กันบ้างนะครับเราก็จะทำการหยุดโบเล็กน้อยก่อนที่จะดำเนินการสีตัวต่อไปค่ะครับค่ะสามและสี่แทบไม่เห็นเลยนะคุณครูยานครับใช่ไหมคะมันจะเสี้ยวหนึ่งเลยมันจะเสี้ยวครึ่งของครึ่งเราลองจังหวะช้ากว่านี้ดูลองช้าๆลองโลให้ดูเป็นโลให้ดูโลให้ดูนะครับสามและสี่และใช่อันนี้ใช่เลยค่อยครั้งหนึ่งทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทำพร้อมๆกันค่ะสามและสี่และจะมีหยุดเสียงใช่ไหมคะลองดูอีกครั้งนึงที่แบบไม่หยุดเสียงซิเล่นเต็มค่าโน้ตเลยนะคะสามและสี่และโหจะเสียงต่อเนื่องเลยแทบไม่มีการหยุดมีแค่การเปลี่ยนโบเท่านั้นเองน้องต้องแยกแยะให้ออกนะคะตัวดำมีสตาคาโต้แบบไม่มีสตาคาโต้หรือว่าตัวคาเบตหนึ่งชั้นมีสตาคาโต้ไม่มีสตาคาโต้เนี่ยจะมีลักษณะเสียงที่แตกต่างกันนะคะตรงนี้เรียกรวมๆว่า articulation ใช่ไหมครับเดี๋ยวไว้ให้ลงลึกในคราวต่อไปแต่ครูบอกสับไว้ก่อนละกันนะคะก็คือเป็นลักษณะสั้นยาวของโน้ตที่แตกต่างกันนะคะก็คือมีการหยุดเสียงเล็กน้อยนะคะบางคนสงสัยนะครับว่าทำไมต้องเล่นสั้นด้วยล่ะครับทำไมต้องเล่นยาวด้วยในเมื่อจังหวะก็เท่ากันจริงๆแล้วคำว่า articulation ก็คือสร้างความรู้สึกของเพลงที่แตกต่างกันด้วยเพราะใช่ไหมจะทำให้เพราะหรือไม่เพราะกระชับหรือว่ากระตือรือร้นหรือว่ามีความอ่อนนวลอ่อนไหวนะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะมีผลหมดเลยนะครับทีนี้ทราบไปแล้วสตาคาโต้คืออะไรนะคะคิดว่าน่าจะถ้าไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปฝึกสอนนะคะฟังทีนี้มาดูส่วนที่ยากของเพลงSong of the Wind กันบ้างนะครับ
จริงๆแล้ว Song of the Wind ก็ไม่ใช่เพลงที่ยากมากแต่ว่าจะมีจุดนึงที่ตามประสบการณ์ของครูแล้วเนี่ยเด็กนักเรียนผ่านได้ยากมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมามันมีการวางนิ้วใช่มั้ยตัวอย่างมันต้องมีเทคนิคการวางนิ้วแล้วก็การนอนนิ้วเพื่อมาช่วยหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับยากมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายากอย่างไรแล้วมีวิธีการแก้ไขอย่างไรอันนี้คือจุดที่ยากเลยจุดที่ยากเลยเอ๊ะมันมีอะไรแตกต่างกันออกไปแล้วสักต้นเราเห็นแล้วใช่มั้ยคะที่ด้านบนย้อนจําได้แล้วนะคะนักเรียนครับผมแล้วมีตัวหยุดด้วยตัวหยุดด้วยนะครับแล้วก็จะมีเลข1เลข1แล้วขีดยาวๆเนี่ยเลข1ที่เป็นขีดตรงนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรามาพูดถึงตรงนี้กันเลยนะครับพูดถึงอะไรเอ่ยเลขหนึ่งที่เป็นขีดตัวนี้เราจะทำอย่างไรนั่นคือเราจะต้องกดนิ้วหนึ่งค้างไว้นั่นเองอ๋อเป็นหนึ่งแล้วมีสามสามแล้วก็มีหนึ่งเนี่ยก็คือต้องกดหนึ่งยาวไปถึงตัวหนึ่งสุดท้ายถูกไหมคะไม่มีการยกนิ้วที่หนึ่งมีการย้อนอีกทีหนึ่งนิ้วที่หนึ่งคือนิ้วอะไรคุณครูยานิ้วชี้นิ้วชี้คิดว่านักเรียนน่าจะจำกันได้แล้วนะคะก็คือไม่มีการยกนิ้วชี้จนกว่าจะหมดเลขหนึ่งสุดท้ายถูกต้องถูกไหมคะทีนี้กลับมาดูคุณครูยานขออนุญาตสาธิตนะครับสาธิตตามโน้ตเหล่านี้นะครับตามโน้ตที่เขียนไว้ก็คือเราจะกดเลขหนึ่งครั้งไว้จนกว่าจะถึงเลขหนึ่งตัวสุดท้ายโน้ตเมื่อสักครู่ก่อนมีตัวอะไรบ้างมีตัวฟาชาร์มีตัวฟาชาร์ฟาชาร์มีตัวเรตัวเรนิ้วสามสายเอนะคะครับผมแล้วก็ตัวลาตัวลานิ้วสามสายอีแล้วก็ต่อไปก็คือตัวฟานิ้วที่หนึ่งแล้วตามตัวสุดท้ายก็คือตัวมีนั่นเองนี่คุณครูยันครับผมทำไมเราเริ่มต้นการเรียนเราต้องเป็นฟาชาร์ปเลยอะคะเหตุผลที่เป็นฟาชาร์ปเพราะเนื่องจากว่านิ้วของเราด้วยสรีระของไวโอลินแล้วก็นิ้วของเราเนี่ยเล่นฟาชาร์ปง่ายกว่าฟาเนเชอรัลอ๋อเริ่มต้นจริงๆเลยง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฟาเนเชอรัลเราต้องถอยกลับมาซึ่งเป็นเทคนิคที่เดี๋ยวเราจะเจอทีนี้ฟาชาร์ปขออีกครั้งนึงทวนอีกครั้งมีโน้ตตัวนี้นะคะนิ้วที่หนึ่งเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะนิ้วที่หนึ่งนิ้วต่อไปจะคือตัวเรตัวเรนิ้วที่สามสายเอนะคะตัวต่อไปคือตัวลาสูงครับค่ะตัวต่อไปคือตัวฟาชับเหมือนเดิมตัวสุดท้ายก็คือตัวมีเห็นไหมคะคุณครูยันแม้กระทั่งเล่นช้าๆเนี่ยคุณครูยันก็ยังไม่ได้มีการยกนิ้วที่สูงนะคะเด็กๆก็คือต้องระวังไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะไม่มีการคุณครูยันลองดูทีเปิดนิ้วกว้างๆนะครับเวลาผมเปิดนิ้วกว้างต้องขออนุญาตว่านี่คือการสาธิตแบบผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่เปิดกว้างขนาดนี้เนื่องจากว่าคือทำได้แต่ว่าไม่ควรเนาะไม่ควรเพราะเนื่องจากว่าที่ผมเปิดกว้างๆน้องๆจะได้เห็นชัดเจนค่ะนะครับแต่จริงๆแล้วเราจะไม่เปิดกว้างขนาดนี้จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วถ้าเปิดกว้างล่ะคุณครูยานเปิดกว้างก็เป็นเสียเวลาโดยที่เสียเวลากว่าเราจะกลับมาวางเนี่ยลำบากเลยลำบากนะเพราะถ้าเกิดเราเล่นโน้ตเร็วๆเนี่ยเล่นโน้ตเร็วๆก็จะมีปัญหาจะทำให้ไม่ทันนะคะเด็กๆก็คือจำไว้ด้วยนะคะนำไปฝึกฝนแล้วฝึกอย่างถูกวิธีค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะและทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องจุดที่ยากกันบ้างค่ะครับรู้แล้วว่ามีโน้ตตัวอะไรบ้างทีนี้มันยากอย่างไรอย่างที่ยากก็คือมันจะต้องกดนิ้ว3ตัวเรนะครับเราจะกดนิ้ว1ค้างไว้ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเรนะครับซึ่งเป็นนิ้วสามค่ะแต่ว่าตัวต่อไปจะต้องเป็นตัวลาสูงซึ่งใช้นิ้วเดียวกันนิ้วเดียวกันเวลาเราใช้นิ้วเดียวกันเราจะใช้วิธีการทาบจากสายนี้จากสายที่2มาหาสายที่3เลยเห็นไหมครับดีกว่าการยกใช่ไหมดีกว่าการยกครับเพราะว่าการยกจะทำให้เราทั้งเสียเวลาแล้วถ้าเด็กๆบอกว่าฉันยกทันนะครูความแม่นยำก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับใช้คลิกดีกว่าใช้คลิกดีกว่านะครับขออนุญาตดูอีกทีนะครับค่ะปิดเล็กน้อยก็จะเป็นถ้าเกิดน้องที่มีสรีระนิ้วที่เล็กลำนิ้วที่เล็กเราจะใช้วิธีการยกได้เล็กน้อยหรือว่าจะใช้วิธีการกดทีเดียว2สายเลยก็ได้แต่ถ้าวิธีการกด2สายเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกดทาบไปเลย2สายแล้วถ้ายกเล็กน้อยแบบเด็กที่นิ้วเล็กๆนะครับวิธีการยกเล็กน้อยก็จะเป็นลักษณะนิ้วต้องเร็วมากเลยนะนิ้วต้องเร็วมากมากเลยทั้งเร็วนะเดี๋ยวให้น้องดูสาธิตดีนะเดี๋ยวลองดูน้องดูสาธิตน้องดูนิ้วเล็กเนี่ยเพื่อนเพื่อนทางบ้านน่าจะได้เห็นต้องดู
ใช้วิธีไหนครูยานน้องบูใช้วิธีการยกนิดเดียวแล้วก็ข้ามไปอีกข้ามสองเมตรขออีกครั้งค่ะขออีกครั้งค่ะคลิกนิดเดียวนะคลิกนิดเดียวนะคลิกนิดเดียวก็จะคลิกนิดเดียวก็สังเกตว่าเพราะขยับนิดเดียวก็จะโดนอีกฝ่ายนึงแล้วน้องบูเขาแอบมากระซิบเขาบอกว่าเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงที่ไม่ได้ชื่นชอบเลยเพราะยากยากตรงนี้เลยครับแต่พอเล่นได้แล้วก็จะแบบมีความสุขรู้สึกว่าชอบเพลงนี้มากมากเพราะว่าจุดเนี้ยพอผ่านไปแล้วไม่มีปัญหาแล้วสำหรับบทเพลงนี้นะคะอาทีนี้มาต่อไปเลยค่ะอีกหนึ่งส่วนจุดที่ยากอีกต่อไปอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหคุณครูทำยากเหลือเกินหนูเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมแต่เพราะคุณครูบอกว่าไม่ควรได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นอีกทิศหนึ่งที่จะให้ฝึกฝนต่อยอดขึ้นไปเราควรจะนำมาฝึกและปฏิบัติให้คล่องเลยต่อจากนี้ฝึกหัดไหมมีแบบฝึกหัดด้วยนะครับเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการใช้ circle bow หรือว่าการ retake bow หรือว่าการนำ bow ขึ้นมาวางตำแหน่งเดิมอีกหนึ่งครั้งจบที่ลงแล้วก็มาขึ้นที่ลงอีกทีนะคะเห็นตามโน้ตนะคะสัญลักษณ์อื่นๆเราเห็นหมดและเห็นตรงตัวหยุดนะคะที่มีลูกศรอันนั้นคือเป็นจุดที่ทำให้เราต้องเซอร์เคิลโบใช่ครับนะคะก็คือเพราะว่าตัวก่อนตัวหยุดเนี่ยที่เป็นสายตัวมีนิ้วศูนย์เลขตัวมีเลขศูนย์เนี่ยก็คือจบที่โบลงหลังจากนั้นหยุดหนึ่งจังหวะเราก็ต้องเซอร์เคิลในหนึ่งจังหวะนั้นเพื่อให้เล่นตัวโน้ตต่อไปเป็นโบลงนะคะนักเรียนสาธิตเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็จะเป็นตามโน้ตนะครับตามโน้ตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอยู่ได้ยกและเราต้องมีเวลาหนึ่งจังหวะมีเวลาหนึ่งจังหวะยากช้าๆนะครับเพื่อน้องๆจะได้เห็นว่าทำอย่างไรวิธีการเซอร์เคิลโฟก็คือพอมันจบด้วยโบลงเสร็จแล้วเราจะทำการยกโบออกจากสายเล็กน้อยแล้วก็กลับมาวางตำแหน่งเดิมแล้วก็ทำการยกเซอร์เคิลขึ้นมาแล้วสั่งหยุดและเริ่มฝึกจากช้าๆก่อนจะไม่ยากไม่ต้องกลัวโบหล่นด้วยนะคะทำช้าๆแล้วจนเราคุ้นชินค่อยๆเปลี่ยนจังหวะให้เร็วขึ้นนะคะทีนี้มันมีแบบอีกแบบนึงครูยันแบบไม่มีตัวหยุดเลยอ่ะแบบนี้มีตัวหยุดนะครับผมก็ขออนุญาตสาธิตต่อไปอีกว่าในขณะที่เราไม่มีตัวหยุดเราไม่สามารถที่จะยกโบขึ้นมาทันได้มีอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่สิ่งเราจะทำแบบในลักษณะของการหยุดโบแล้วสีต่อไปเลยเดี๋ยวจะมีโน้ตในแบบเต็มเพลงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยสีให้ดูทีนึงค่ะดูจริงครูยันค่ะหนึ่งวิธีคือต่อโบเลยเอาแล้วถ้าเกิดเซอร์เคิลล่ะคุณครูเซอร์เคิลก็จะเป็นลักษณะของการยกขึ้นมาวางใหม่ขออนุญาตอีกทีนึงนะครับทำได้ทั้งสองวิธีนะคะแล้วแต่เร็วนิดนึงนะครับไม่งั้นเราจะไม่ทันจังหวะต่อไปทีนี้ลองดูเพลงสาธิตดีไหมแบบเซอร์เคิลเลยนะคะเล่นเต็มเพลงเลยนะคะอันนี้เมื่อสักครู่ยังมีค้างอยู่ใช่ไหมครูยันที่เราบอกว่าแบบเซอร์เคิลหรือไม่เซอร์เคิลดูที่บรรทัดที่3เลยใช่ไหมคะห้องแรกต่อไปห้องที่2ที่เป็นโบลงที่ตัวมีนะคะแล้วก็เป็นโบลงที่ตัวมีตัวแรกของห้องที่2นะคะอันนี้ก็คือเป็นเซอร์เคิลหรือเป็นต่อโน้ตนะคะแล้วแต่วิธีน้องบูเรียนแบบเซอร์เคิลโบมาใช่ไหมคะค่ะนั้นเดี๋ยวมาดูนักเรียนน้องๆสาธิตมีสตาร์ทโต้ด้วยนะใช่ไหมคะตามโน้ตเป๊ะเลยตามโน้ตเป๊ะเลยเมื่อสักครู่จำได้กันไหมเอ่ยที่บอกว่าเซอร์เคิลโบแล้วก็มีสตาร์ทโต้ทบทวนนิ้วหนึ่งขีดยาวขีดยาวเหมือนเดิมแล้วก็มีการเซอร์เคิลโบที่ค่อนข้างเร็วในบรรทัดสุดท้ายด้วยสุดท้ายถ้าต้องการต่อโบก็ทำแบบที่คุณครูยันสอนเลยนะคะแล้วก็คุณครูขอดูเพลงอีกสักรอบหนึ่งนะคะทบทวนน้องบู
ทบทวนให้เพื่อนๆดูสักรอบหนึ่งเพราะเพลงนี้ค่อนข้างยากและดูใกล้ๆนะคะน้องบูใช้วิธีการสเปคโบแล้วก็เล่นสกาโต้วิธีการกดนิ้ว1กดนิ้ว3ที่ยากนะคะขออีกสักครั้งค่ะคุณครูยันสาธิตต่อโบซิคิดว่าน้องๆอาจจะยังจำไม่ได้แต่ขออนุญาตสาธิตแบบวิธีการต่อโบโดยที่เราไม่ยกโบขึ้นมาครับเมื่อสักครู่น้องบูจำไว้นะคะที่น้องบูทำนี่คือเป็นเซอร์เคิลโบนะคะอันนี้เป็นต่อโบแบบคุณครูยันเดี๋ยวคุณครูจะเล่นทั้งเพลงเลยนะคะเด็กๆจะได้มีโอกาสได้ฟังด้วยได้อันนี้แบบต่อโบนะคะแต่ว่ามีเซอร์เคิลหรือเปล่าเดี๋ยวลืมมีเซอร์เคิลบ้างตรงที่มีจะหยุดหนึ่งจังหวะถูกไหมคะนะคะแล้วก็ในบรรทัดสุดท้ายเราจะไม่ใช้วิธีการเซอร์เคิลเราจะต่อโบกันเห็นการต่อโบขอบรรทัดสุดท้ายอีกสักทีนึงนะคะบรรทัดสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเล่นนี่แล้วก็นี่ต่อไปเลยไม่มีการรีเทคโบกลับขึ้นมานะคะทีนี้ย้อนกลับไปคุณยันกลัวน้องๆจะลืมสกาโต้เป็นยังไงวันนี้เราพูดกันเรื่องของสกาโต้นะครับก็คือเล่นโน้ตครึ่งหนึ่งของโน้ตนั้นๆนะครับเมื่อไรที่ดอทหรือว่าจุดนะคะอยู่บนหรือว่าอยู่ใต้ตัวโน้ตให้เราเล่นจริงๆแล้วเนี่ยทำไมครูถึงต้องย้ำว่าอยู่บนหรืออยู่ใต้จริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่ข้างๆด้วยนะคะสำหรับดอทนะคะแต่ในโอกาสต่อไปที่จะมีเพลงอื่นๆเนี่ยก็เราก็จะมาอธิบายกันต่อแต่ว่าไม่ความหมายแตกต่างกันครูก็เลยต้องย้ำว่าทำไมตอนเนี้ยเหนือหรือใต้ถึงจะเรียกว่าสตาคาโต้แต่ว่าที่เล่นตัวยาวๆครูยันทำไมมีสตาคาโต้แล้วโน้ตเต็มค่าโน้ตเนี่ยที่เล่นเป็นท่านโน้ตโดยที่ไม่มีดอทอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเราจะใช้ชื่อว่าเลกาโต้หรือเทนูโต้สับดนตรีเริ่มเยอะแล้วแต่จะแตกต่างกันนะคะระหว่างดอทระหว่างเลกาโต้หรือเทนูโต้ก็ตามนะคะมีความหมายแตกต่างกันสากาโต้ได้ทราบกันไปแล้วจุดที่ยากของเพลงก็ทราบกันไปแล้วการใช้นิ้ว3ภาพหรือว่าพลิกนิ้วนั่นเองนะครับก็จะสามารถก็คือนิ้วที่1นิ้วที่3แล้วกลับมานิ้วที่3ให้น้องๆนำกลับไปทบทวนนะคะว่าตรงเนี้ยยากจริงๆแล้วก็ทำอย่างช้าๆก่อนทำอย่างช้าๆก่อนแล้วก็ค่อยๆอัพเลเวลนะพอยิ่งขึ้นมาก็ค่อยๆทำให้เร็วขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเล่นทั้งบทเพลงครูอยากจะทวนทั้งบทเพลงเนี่ยจะต้องดูที่อะไรบ้างมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีชื่อตัวมีชื่อเพลงก็แล้วก็ตามแล้วก็ดูที่กุญแจเสียงดูที่เครื่องหมายตั้งบันไดเสียงแล้วก็ดูที่กำหนดจังหวะนะคะแล้วก็ดูที่อะไรคะตัวโน้ตมีเลขด้วยมีเลขแต่จริงๆแล้วหลังจากนี้จะไม่มีเลขใช่ไหมครูใช่ครับผมเพราะว่าจะให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสได้อ่านตัวโน้ตแล้วก็จำว่าโน้ตตัวนี้ใช้นิ้วอะไรเราจะทำไปก่อนเบื้องต้นใช่ไหมคะนิ้วศูนย์ทวนอย่างที่นิ้วศูนย์คือสายปลายสายปลายนิ้วที่หนึ่งคือนิ้วชี้นิ้วที่สองคือนิ้วกลางนิ้วที่สามนิ้วนางแล้วก็นิ้วที่สี่ยังไม่ใช้ตอนนี้แต่เราใช้นิ้วศูนย์ไปก่อนนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่เราจะทวนน้องๆก็จะมีเลขหนึ่งครั้งนิ้วหนึ่งครั้งนิ้วหนึ่งครั้งก็จะกดนิ้วหนึ่งครั้งไว้จนกว่าจะหมดความจำเป็นเซอร์เคิลโบแล้วก็ต่อโบเลยนะคะวันนี้คิดว่าน้องๆทางบ้านนะคะก็คงจะได้ความรู้จากบทเพลงที่คุณครูนำมาสอนนะคะไม่มากก็น้อยแล้วก็นำกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะเพื่อในครั้งต่อไปจะมาเจอเพลงที่สนุกกว่านี้อีกนะใช่ไหมคะคุณครูจะนำมาสิ่งดีๆมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันนะคะงั้นวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะขอลาไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกับเรากันใหม่นะคะในสัปดาห์ต่อไปในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมห้องเรียนห้องนี้ไม่จำกัดความรู้นะคะไม่เคยปิดรับลูกศิษย์และที่สำคัญไม่คิดค่าเล่าเรียนค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็มาเรียนกันได้เลยนะคะแล้วก็พบกับอาจารย์เล็กและก็อาจารย์สายยันที่มีความรู้ดีๆให้กันเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมอยากรู้อะไรหรือว่าอยากจะให้สอนอะไรถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไวโอลินแนะนำกันมาได้นะคะตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะดนตรีมีแต่มิตรภาพดนตรีไม่เคยทำร้ายใครคุณผู้ชมมีความสุขกับดนตรีที่คุณรักแล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ